กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปค่ะเปิดหน้ากล้องแล้วก็ท่านหัวหน้าห้องนำพาสวดมนต์ไหว้พระค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะท่านใดที่เข้ามาแล้วกรุณากรอกชื่อของท่านนะคะรายงานตัวด้วยนะคะโอเคท่านที่เข้าห้องมาแล้วถ้าไม่อนุญาตให้พูดให้ท่านปิดไมค์ของท่านให้เรียบร้อยนะคะกรุณาปิดไมค์ของตัวเองด้วยนะคะจ้าให้โยมยโสธราเปิดคนเดียวเท่านั้นค่ะโอเควันนี้เราคงจะได้เจอกันเป็นวันสุดท้ายนะคะเจอกันเป็นวันสุดท้ายเดี๋ยวโยมขอแชร์โยมจะต้องกดไปที่ตัวไหนคะท่านอาจารย์นำเสนอทันทีใช่ไหมคะหน้าต่างเนาะอ๋อแปลว่าโยมจะต้องไปเปิดหน้านั้นไว้ก่อนใช่ไหมคะโอเคโยมขอเวลา1นาทีค่ะ ค่ะท่านพระอาจารย์ตอนนี้เราจะมาดูรายชื่อของแต่ละท่านในการส่งงานเนาะแล้วก็จะเป็นปกนะคะปกตัวนี้เดี๋ยวโยมจะขอพูดเป็นตัวคะแนนสอบก่อนแล้วก็ข้อสอบปลายภาคนะคะแล้วก็จะเป็นปกในการเข้าเล่มนะคะที่โยมทำเอาไว้แล้วนะคะที่จะคุยกันในวันนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวโยมแชร์หน้าจอปิดแป๊บหนึ่งเบราว์เซอร์ของคุณแชร์หน้าจอไม่ได้หมายความว่ายังไงคะอ๋อมันยังไม่เปิดหรอโอเคปึ๊บปึ๊บเบราว์เซอร์ของคุณเปิดหน้าจอไม่ได้หมายความว่ายังไงครับท่านอาจารย์ท่านอนุญาตให้โยมเปิดยังท่านอนุญาตให้โยมเปิดยังโอเค
โอเคค่ะนมัสการพระอาจารย์อีกรอบค่ะครับแล้วเข้าไปดูครับโยมออกโยมออกมาแล้วครับโอ้ยโอเคโอเคทุกท่านมองเห็นไหมคะพระอาจารย์มองเห็นไหมคะเห็นได้โยมโอเคนะโอเคค่ะเล็กหรือใหญ่เอ่ยตัวเล็กหรือตัวใหญ่เอ่ยเล็กนะน้อยนิดโอเคยังคะขยายได้อีกไหมครับมันเหมือนมันปักหมุดไว้นะคะท่านอาจารย์ขยายอีกหน่อยครับโอเคนะคะเดี๋ยวให้เข้าไปก่อนแป๊บหนึ่งยมขยายไว้ละครับพี่ครับโอเคค่ะตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมาเรียนวิดีโอรายงานกลุ่มนะคะรายงานกลุ่มชุดเอกสารนะคะแล้วก็รายงานกลุ่มในการบรรยายนะคะแล้วก็สอบปลายภาคเนาะสอบในการจดบันทึกตัวนี้นะคะแล้วก็สอบปลายภาค40คะแนนนะคะซึ่งที่ส่งมานานละแต่โยมเพิ่งดูเมื่อคืนนะคะของพระอัมพลทนปาโลวิดีโอนะคะดูไม่พูดชื่อของสถาบันผิดเนาะโยมก็เลยหักคำละ1คะแนนไปเอา9คะแนนนะคะพระอาจารย์อํานวยไทยนะคะที่ได้8คะแนนอย่าเสียใจเพราะว่าท่านพูดดีมากในห้องท่านพูดดีมากเลยพระอธิการอํานวยไทยสิริธรรมโมนะคะแต่ว่าเสียอยู่อย่างเดียวก็คือจอวิดีโอของท่านน่ะส่องไปให้เห็นแต่เพดานกับหน้าท่านนิดเดียวแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าท่านตั้งหน้าจอตรงและให้เห็นหน้าท่านตรงอันนี้จะโอเคมากเลยค่ะแต่ว่าการนำเสนอของท่านอันนี้สุดยอดจริงๆนะคะอันนี้ก็คือพระอาจารย์อํานวยมังคลิโกสุขเลิศท่านได้เข้าอยู่ในห้องซูมไหมคะท่านได้ยินโยมไหมฮัลโหลมัวแต่ดูยังไม่เข้ายังไม่เข้าครับไม่ใช่ยังไม่เข้ามาว่าแต่คะแนนเจ้าของนั่นแหละพระอาจารย์ธีรชัยยังไม่ได้ใส่ให้โยมยังไม่ได้ลงให้เพราะเพิ่งฟังท่านนำเสนอเสร็จนะโยมกระโดดเข้าห้องนี้เลยนะคะเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะมาเนาะมาหรือยังเอ่ยนะคะโอเคเดี๋ยวโยมเอาตัวนี้เลยพระอธิการอํานวยนะคะมังคลิโกสุขเลิศเนี่ยนะคะท่านพูดครั้งแรกเนี่ย5คะแนนแต่ท่านมาพูดครั้งตัวที่2นะคะท่านได้10คะแนนนะคะโยมจะให้ท่านเลือกเอาว่าท่านจะเลือกเอาตัวไหนเนาะท่านจะเลือกเอาตัวไหนท่านก็น่าจะเลือกเอาตัวที่เยอะที่สุดนั่นแหละนะคะพระอาจารย์ธีรชัยสมใจพูดมาเมื่อตะกี้ยาวเฟ้ยเลยนะคะแต่ดูแต่ตัวหนังสือไม่ดูหน้าโยมสักหน่อยแต่ว่าหันมาดูนิดๆนะคะแต่ว่าส่งงานช้ากว่าเพื่อนเขาโยมให้8คะแนนนะคะโอเคนะคะอาจารย์เอกชัยเห็นแต่จมูกกับปากพูดในอย่างเดียวเลยนะคะแล้วเห็นหน้ากับเพดานอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าท่านถ้าตั้งตัวตรงเนี่ยโอเคใช้ได้อยู่นะคะพระอาจารย์สุทินนะคะส่งก่อนเนาะแล้วก็โอเคใช้ได้พระอธิการสมหวังอธิการสมศักดิ์นะคะสักกรินนะคะโอเคใช้ได้ดีมากพระครูปิยธรรมกรโอเคดีมากนะคะพระอาจารย์ประวินเนาะค่ะพระมิตรจารุธรรมโมบุญศรีนะคะแล้วก็พระพิชิตปิยวันโนนะคะแล้วก็พระเมธา
พระเมธานิยมไม่รู้ว่าท่านส่งหรือยังวิดีโอของท่านพระเมธาพัทรโตนะคะทองผงนะคะให้ติดต่อโยมด้วยเนาะช่วงประมาณเรียนเสร็จนะคะหรือถ้าโยมยังไม่เห็นวิดีโอของท่านส่งวิดีโอให้โยมนะคะแต่ว่าถ้าท่านยังไม่ได้มีวิดีโอให้เข้าช่องโซเหมือนพระท่านอาจารย์ที่นำสกุลสมใจเมื่อตะกี้ที่ท่านเข้าห้องซูมแล้วก็เข้าแล้วก็นำเสนอผ่านโยมได้นะคะนะคะแล้วก็คุยได้เนาะนี่ท่านยังไม่มีคะแนนนะคะแล้วก็พระอาจารย์สมมิตรฐานุตโรเครือแย้มนะคะอันนี้โยมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะให้ติดต่อโยมหลังไมค์นะคะโอเคพระอาจารย์ทองเจริญออกนะคะพระสมุพินิจ10คะแนนนะสุภกิจนะคะไม่มีนะคะพระประหยัดนะคะ10คะแนนพระสุภัสสิ10คะแนนนะคะโอเคแล้วทีเนี้ยตัวรายงานกลุ่มชุดนำเสนอนะคะตัวชุดนำเสนอนี่ก็คือตัวเอกสารนี่แหละนะคะทุกท่านจะได้เต็มเพราะว่างานที่ได้เข้าตีพิมพ์ในวารสาร3ผลงานนะคะแล้วก็ส่งไปที่ธรรมศาสตร์นะคะส่งไปที่ธรรมศาสตร์เรื่องของจมครูเรื่องของจมครูมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายกับเรื่องของเรื่องของปราสาทตะเปียงเตียนะคะเรื่องของปราสาทตะเปียงเตียโอ้ปราสาทช่างปีหรือตะเปียงเตียปราสาทช่างปีนะคะส่งไปของธรรมศาสตร์นะคะ2เรื่องนะคะแล้วตอนนี้เหลืออยู่อีกประมาณ4งานนะคะที่ยังไม่ได้จัดส่งนะคะเพราะว่าจะส่งไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะคะซึ่งน่าจะได้รับตอบรับหมดทุกบทความที่เราตีพิมพ์ดังนั้นก็คือได้20คะแนนเต็มครบหมดทุกท่านนะคะส่วนการรายงานกลุ่มแบบบรรยายนะคะการรายงานกลุ่มแบบบรรยายอันนี้โยมก็จะให้ทุกท่าน20คะแนนเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะคะโอเคพระอธิการอํานวยไทยพระอธิการอํานวยมังคลิโกพระอนุชาพระธีรชัยนะคะแล้วก็พระแล้วก็สามเณรเอกชัยนะคะอธิการสมหวังมาไหมพระอาจารย์ศักรินนะคะพระครูปิยธรรมกรนะคะพระประวิตรนะคะเพราะว่าทุกคนนำเสนอมันมีกลุ่มไหนที่ไม่ได้นำเสนอปราสาทพระอาจารย์ศักรินปราสาทอะไรนะปราสาทตาเมือนใช่ไหมปราสาทตาเมือนอันนี้อยู่ไหมคะอันนี้อยู่ไหมพระมิตรสมจิตเนี่ยโยมยังไม่ได้ให้นะคะติดต่อโยมข้างหลังในทั้ง3ช่องไม่มีเลยพระมิตรจารุธรรมโมนะคะให้20นะคะพระพิชิตนะคะพระเมธาแต่ว่าครั้งที่2ของท่านที่เข้าปราสาทตาเมืองนะคะที่เข้าปราสาทตาเมืองที่ว่าโยมให้เข้าลิงก์ครั้งที่2เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้านำเสนอดังนั้นโยมก็ถือว่าโยมให้เต็มหมดทุกท่านนะคะดังนั้นท่านที่ยังไม่มาหรือน้อยใจนะคะกับการเดินทางหรือมีปัญหาต่างๆนะคะอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวนะโยมอาจารย์ถวายท่านหมดทุกท่านนะคะถือว่าในกลุ่มนี้ช่วยกันเนาะแล้วก็สอบแบบกลางภาคแบบจดบันทึกนะคะแต่ละท่านจะให้คะแนนไม่เหมือนกันนะคะดูคะแนนเต็มที่5คะแนนนะคะพระอาจารย์อัมพลได้3พระอธิการอํานวยไทยสิริธรรมโมได้3นะคะจิรศักดิ์ได้2นะคะความหมายของคำว่าได้2นั่นก็คือว่าท่านเขียนได้แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเต็มนะคะเหมือนลักษณะโยมอ่านแล้วโยมเข้าใจว่าท่านกำลังท่านเขียนหัวข้อได้เขียนวัตถุประสงค์ได้เขียนขอบเขตเขียนพื้นที่เขียนจำนวนคนตลอดจนถึงท่านสามารถสรุปได้แต่ว่าได้ประมาณ2เรื่องอย่างเงี้ยโยมจะให้ตามเกณฑ์ที่ท่านได้นะคะใครได้เต็มบ้างเอ่ยสูงสุดมีแต่4นะคะพระธีรชัยสมใจนี้ได้4นะคะตัวหนังสือสวยพระสุทินได้4นะคะพระอธิการสมหวังได้4พระอธิการสมศักดิ์ได้4พระศักรินได้4นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็น3นะคะโอเคนะทีนี้ตัวสุดท้ายนี่ก็คือสอบปลายภาค40คะแนนนะคะซึ่งโยมกำหนดว่าใครได้95คะแนนขึ้นไปจะได้ A นะคะจะได้ A หมดทุกท่านเลยโอเคอันนี้โยมถือว่าแจ้งพวกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะต่อไปพระอาจารย์มองเห็นโยมไหมพระอาจารย์มองเห็นที่โยมนำเสนอไหมคะเห็นเนาะใช่ไหมท่านเห็นที่โยมนำเสนอเนาะโอเคค่ะ
เอาต่อไปนะคะข้อสอบจะออกเป็นแบบนี้เนาะไม่เห็นโยมอ๋อแปลว่าโยมมันออกมายังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเอ๊ะก็สอบปลายภาคจริงๆมันต้องออกแล้วนะโอเคเดี๋ยวโยมตั้งก่อนค่ะแป๊บนึงอยู่ร้านไหนนะท่านธีรชัยเออท่านอาจารย์อะไรนั่นน่ะปวดหัวนั่นทานยายังท่านทานยาหรือยังโอเคนะคะท่านมองเห็นเนาะท่านมองเห็นนะคะโยมจะใช้ตัวเลขก่อนท่านดูไปนะคะว่าข้อสอบเนี่ยจะเป็นไฟล์ PDF นะคะซึ่งโยมจะออกแบบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นหมายความว่าจะเป็นข้อสอบปลายภาคนะคะผู้ออกข้อสอบดร.ยโสธราสิริภาประภากรนะคะหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจาราลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตสุรินทร์2565นะคะซึ่งจะมีชื่อของผู้สอบนะคะจะเป็นชื่อสกุลเลขที่รหัสนักศึกษานะคะวันที่สอบนะคะจะต้องลงวันที่สอบนะคะแนบท้ายด้วยเวลาที่ท่านเข้าดังนั้นเวลาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันในการเข้านะคะดังนั้นแต่ละท่านก็จะใส่ภาพของตัวเองลงมาข้างหน้าตรงนี้ต้องเป็นภาพที่สุภาพหน้าเต็มซึ่งท่านสามารถถ่ายกับโทรศัพท์ของท่านสักประมาณ 3-5 ภาพแล้วเลือกภาพที่คมชัดที่สุดแล้วก็สวยที่สุดนะคะเอาแปะไว้ที่หน้าเอาแปะไว้ที่หน้าปกรองนะคะก็จะเป็นภาพผู้สอบนะคะหมายเหตุเมื่อเข้าสอบกรณาเช็คภาพของตัวเองดังนั้นหมายความว่าตอนที่เข้าห้องสอบนั้นโยมจะยืนอยู่หน้าห้องสอบและโยมก็จะดูภาพของท่านว่าตรงปกไหมปกของท่านหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ท่านที่เข้ามาก็จะเป็นหน้าตาตรงปกนะคะโอเคเนาะโยมจะเป็นคนตรวจเองกับตัวกับทุกท่านก่อนที่จะเข้าห้องนะคะดังนั้นการเข้าห้องนะคะโยมจะให้เข้าเฉพาะปากกาลิควิดนะคะเดี๋ยวเราจะคุยที่หลังเนาะจงอธิบายนะคะจงอธิบายความรู้ความเข้าใจจากการนำเสนอผลงานทั้ง7ผลงานนั่นหมายความว่าแต่ละกลุ่ม7ผลงานนะคะนำเสนอเรื่องอะไรนะคะแล้วก็สรุปผลจากความเข้าใจของคุณโดยนำต้นเรื่องที่1นะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องแบบนี้นะคะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องที่1นะคะความเชื่อและพฤติกรรมที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาพฤติกรรมเลี้ยงแถนบ้านห้วยป่าเนาะทีเนี้ยโยมก็จะใส่ตัวนี้ท่านตอบเฉพาะตัวนี้นะคะอาจารย์ท่านตอบเฉพาะตัวนี้ว่าคำสำคัญของบทความเรื่องนี้เขามีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญกี่คำท่านก็ใส่ไปเลยสมมติว่าตัวนี้ท่านก็เขียนไปเลยว่าความเชื่อและพฤติกรรมนะคะแล้วก็จุดแล้วก็เลี้ยงแถนนะคะแล้วก็จุดแล้วก็อะไรอำเภอกับเชิงหรือจังหวัดสุรินทร์อะไรแต่ท่านต้องไปดูท่านจะต้องไปดูต้นฉบับเขาว่าเขาใช้คำสำคัญเนี่ยกี่คำในการมาใช้แล้วท่านก็ตอบตามตัวนี้คือคำสำคัญตรงนี้มันมี5คำท่านก็ใส่ไป5คำแต่ถ้าท่านจำได้คำเดียวท่านก็ใส่ไปคำเดียวแต่ถ้าคนฉลาดเขาก็จะมาหาเนี่ยข้างหน้าคำตัวนี้ความเชื่อและพิธีกรรมนะคะที่กำลังเลือนหายพิธีกรรมเลี้ยงแถนนะคะบ้านห้วยปางนะคะบ้านโคกเจริญบ้านด่านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่ลงไปถ้าคนที่เขาเข้าใจเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นความเป็นมาและความสำคัญปัญหาจงกล่าวมาสรุปพอเข้าใจนะคะว่าเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเขามีความเป็นมาและความสำคัญและก็ปัญหาของเขาอย่างไรนะคะเขาก็ท่านอาจจะบอกว่าความเชื่อพฤติกรรมเลี้ยงพื้นที่ตรงนี้มานานนะคะแล้วก็เขามีความสำคัญในพฤติกรรมเขามีความเชื่อในพฤติกรรมนี้อย่างไรแล้วตัวสำคัญเมนหลักก็คือว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นจากการศึกษาของเขาอย่างเช่นมันกำลังจะเลือนหายมันกำลังจะจบลงจากคนรุ่นนี้หรือมันเกิดอะไรขึ้นนะคะที่มันปรากฏในงานของเขานะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์กี่อย่าง1 2 3มีขอบเขตอะไรบ้างมี
มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มไหนในงานชิ้นนี้นะคะแล้วก็กลุ่มนี้มีขั้นตอนการศึกษาอย่างไรนะคะก็มีการศึกษาหนึ่งการศึกษาด้านเอกสารเขาได้ใช้เอกสารประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์หนังสือศิลปะและวัฒนธรรมโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะสองกลุ่มในพื้นที่การศึกษาเขาใช้พื้นที่อะไรสามกลุ่มผู้ที่เขาศึกษามีกลุ่มไหนบ้างหนึ่งเจ้าผู้นำชุมชนสองผู้ประกอบพิธีกรรมสามผู้นำพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเกณฑ์ในการคัดเลือกเขามีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อย่างไรประโยชน์ที่ได้จากการศึกษามีอะไรบ้างนะคะจากการศึกษาได้เกิดนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษามีอะไรบ้างอย่างเช่นดาบอะไรนะดาบไม้ดาบไม้ยอนะคะรูปปั้นอะไรต่างๆอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดนวัตกรรมที่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดให้เด็กในโรงเรียนนักศึกษาในโรงเรียนพัฒนาเพลงเล่นแถนขึ้นมาเพื่อที่จะมาประกอบเวลามีพิธีกรรมเลี้ยงแถนเนี่ยเขาจะได้อะไรนะเขาจะได้มีอาชีพเสริมนะฮะแล้วก็จงอธิบายความเชื่อเรื่องพญาแถนของกลุ่มชาวไทยเราอันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์ตัวที่หนึ่งนะคะแล้ววัตถุประสงค์ตัวที่สองคือบทบาทของพญาแถนมีอะไรบ้าง1แถนหลวงแถนบริวารเห็นไหมคะสาเหตุของการจัดเลี้ยงพิธีแถนมีอยู่สองอย่างสาเหตุนะมันมีอยู่สองอย่างที่เขาจัดนะท่านต้องไปดูในเนื้อหาของมันว่าเขามีสาเหตุอย่างไรดังนั้นในแต่ละกลุ่มก็จะต้องแชร์ข้อมูลของตนเองให้เพื่อนทุกคนนะคะว่านี่คือกลุ่มของกระผมนะคะท่านก็สามารถแชร์ในไทม์ไลน์ของไลน์ได้ซึ่งอาจารย์อนุญาตให้ท่านสามารถแชร์งานของท่านได้นะคะซึ่งโยมอาจารย์ก็ได้แชร์ไปก่อนหน้านั้นแล้วทั้ง7ผลงานนะคะที่เป็นฉบับสมบูรณ์ฉบับที่ผ่านการแก้ไขแล้วก็ฉบับไม่มีการผิดพลาด 0.0% นะคะดังนั้นการหาแนวทางการรักในพิธีกรรมเลี้ยงแถนมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องที่2นะคะในเรื่องที่2ก็คือสืบสานตำนานปราสาทยายเหงามีคำสำคัญอะไรมีความเป็นมายังไงมีกี่วัตถุประสงค์มีขอบเขตยังไงมีกลุ่มเป้าหมายคือใครมีขั้นตอนการศึกษาอย่างไรแล้วก็มีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อย่างไรแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษามีอะไรบ้างแล้วก็เกิดนวัตกรรมยังไงมีแนวทางในการอนุรักษ์ต่อยอดในการจัดงานประจำปีและสืบสานตำนานปราสาทยายเหงาอย่างไรอันนี้เขาจะสรุปไว้ท้ายๆบทของเขานะคะแล้วก็เรื่องที่3นะคะเรื่องสืบสานตำนานปราสาทเจียงเปยมีคำสำคัญอะไรบ้างมีความเป็นมายังไงมีกี่วัตถุประสงค์เหมือนกันทั้งหมดนะคะเหมือนกันทั้งหมดนะคะแต่แตกต่างอยู่ที่ว่านวัตกรรมที่ได้จากการศึกษาหรือแนวทางในการสืบสานตำนานปราสาทตะเปียงเตี้ยเขามีอะไรยังไงแบบไหนนะคะแล้วก็ปราสาทเจียงเปยนะคะมีคำสำคัญยังไงนะคะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อย่างไรนะคะแล้วก็มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูท่านมีแนวคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ความหมายของคำว่าแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูมีแนวคิดอย่างไรตัวนี้หมายความว่าท่านไม่ได้ไปท่านไม่จำเป็นต้องไปดูในเนื้อหาแต่โยมอาจารย์กำลังถามพระนิสิตทุกท่านว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรนั่นหมายถึงว่ากำลังถามแนวคิดของท่านซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดส่วนตัวว่าอ๋อถ้าเป็นปราสาทเกียงเปยเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยผมว่าบ้านวัดโรงเรียนควรจะต้องมาจับมือร่วมกันสองจะต้องมีกิจกรรมในการปั้นหม้อโดยให้เด็กนักเรียนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมให้ชุมชนมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งสามารถออกไอเดียของตนเองได้ 100% เนาะต่อไปก็จะเป็นครูช้างพิธีกรรมความเชื่อของหมอช้างกลุ่มชาวไทยกุยนะคะซึ่งมีคีย์เวิร์ดว่าอะไรมีความสำคัญมีปัญหาอย่างไรนะคะมีวัตถุประสงค์มีขอบเขตอย่างไรนะคะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่นะคะแล้วก็ถามไปว่าประโยชน์ในการศึกษามีอะไรบ้างนะคะจากการศึกษาเนี่ยเกิดนวัตกรรมจากการศึกษามีอะไรบ้างให้ตอบเป็นข้อเรื่องนี้กลับถามว่าจงตอบเป็นข้อท่านจะต้องตอบว่าข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ถ้าท่านไม่ใส่เป็นข้อท่านเขียนอธิบายอย่างเดียวเลยอันนี้โยมขีดค่าให้ผิดทั้งหมดนะฮะดังนั้นการทำข้อสอบทุกที่ที่ท่านไปกรุณาอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าเขากำลังถามท่านหรือเขากำลังถามหนังสือที่ปรากฏว่าให้ท่านไปอ่านหรือเขากำลังถามถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเขากำลังถามถึงวิสัยทัศน์ของเราและให้ตอบเป็นข้อไหมแต่ถ้าว่าจงอธิบายนั่นหมายความว่าท่านสามารถอธิบายเป็นเนื้อเดียวกันได้แต่ว่าถ้ามันตอบแต่ถ้าเขาถามว่าจงตอบเป็นข้อนั่นหมายความว่าท่านจะต้องมีเลขขั้นก็คือ1 2 3 4นะคะ
เนี่ยนะคะถ้าท่านใส่แบบนี้มาโยมก็จะอ่านให้แต่ว่าถ้าท่านใส่แบบนี้มาเลยถูกต้องหมดทุกอย่างแต่ไม่ได้ใส่เป็นข้อมาเลยโยมก็ถือว่าผิดนะคะโยมก็ถือว่าผิดเพราะโยมบอกว่าตอบเป็นข้อโอเคนะคะแนวทางการรักมีแนวท่านมีแนวคิดอย่างไรกับเรื่องนี้อันนี้เรื่องของท่านเองส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็ครูช้างอาจารย์พิมพ์เอาได้ไหมหาพิมพ์เอาได้ไหมเดี๋ยวโยมอธิบายเสร็จแล้วเรามาตกลงกันนะคะว่าเราจะอะไรกันยังไงแบบไหนแล้วก็เราจะสอบกันแบบไหนเราจะใช้เวลากันเท่าไหร่เราจะใช้โยมจะใช้ระบบให้พิมพ์เอาหรือจะใช้ระบบให้เขียนเอาอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เนาะค่ะแล้วก็บทบาทของครูช้างพิธีกรรมแซนประกรรมช้างคืออะไรอันนี้ท่านต้องไปอ่านมาแล้วก็ต้องเขียนลงไปนะคะคุณค่าที่ได้จากการศึกษาคืออะไรนะคะแล้วก็พิธีกรรมแซนประกรรมช้างมีผลส่งเสริมต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์หรือไม่อย่างไรอันนี้ถามความคิดของท่าน ล้วนๆเลยนะคะต่อไปประเพณีบวงสรวงระหว่างไทยกัมพูชาจุดยุทธศาสตร์ปราสาทตาเมือนธมนะคะอันนี้คือปราสาทตาเมือนธมนะจุดยุทธศาสตร์ปราสาทตาเมือนธมนะคะมีแนวทางอย่างไรนะคะมีอิทธิพลนะคะอันนี้ให้ตอบว่ามีอิทธิพลอย่างไรนะคะมีอิทธิพลอย่างไรโอเคนะฮะบางตัวบางทีโยมก็บางตัวมันถ้ามันผิดแล้วก็ขีดค่าต่อไปได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปชี้แจงกันในห้องสอบเนาะต่อไปก็จะเป็นจมกรูแพรดงเครื่องบูชาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรคำสำคัญมีอะไรบ้างมีความเป็นมามีวัตถุประสงค์มีขอบเขตแล้วก็ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายอย่างไรนะคะกลุ่มนี้มีขั้นตอนของการศึกษาอย่างไรมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อย่างไรประโยชน์ที่ได้จากการศึกษามีอะไรบ้างจากการศึกษานวัตกรรมที่ได้จากการศึกษามีอะไรบ้างตอบเป็นข้อแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูท่านมีแนวคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็จวมกรูเนี่ยมีอิทธิพลต่อชาวเขมรอันนั้นคือชาวเขมรใช่ไหมคะอันนี้ยมตอบว่าชาวกุยนะคะยมตอบว่าชาวกุยนั่นหมายความว่าที่ท่านศึกษานะท่านศึกษาของชาวเขมรแต่ยมตอบไปว่ามันมีอิทธิพลต่อชาวกุยไหมนั่นหมายความว่าท่านก็จะต้องไปหาองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาว่าชาวกุยจริงๆเขาได้บูชาจวมกรูไหมเขามีจวมกรูเวลาเขามีพิธีกรรมแกลมอของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพิธีกรรมเข้าทรงของเขามันมีสัญลักษณ์ของจวมกรูนี่ไปปรากฏในพิธีกรรมไหมแต่ที่โยมเห็นจากที่โยมศึกษามันมีนะคะมีจวมกรูไปปรากฏในพิธีกรรมชาวกุยด้วยนะคะอันนี้ท่านต้องอ่านไม่ใช่ว่ามาเถียงโยมอาจารย์ก็ผมศึกษาของชาวเขมรอ้าวแต่อาจารย์จะถามชาวกุยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโอเคนะคะจมครูได้ใช้ในพิธีกรรมอะไรบ้างนะที่ถูกจัดขึ้นเพื่ออะไรอธิบายเป็นข้อๆนะจ๊ะนะคะแล้วก็คุณค่าที่ได้จากการศึกษาแล้วก็มรดกภูมิปัญญาที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์มันมีผลหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็อธิบายอันนี้ตัวนี้ที่จะปรากฏอยู่ในตัวเล่มหนังสือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะฮะซึ่งจะอธิบายในหน้านะคะในหน้าที่1111นะคะในหน้าที่1ของหนังสือศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเรามันก็จะให้ว่าจงให้ความหมายของพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นมาโดยละเอียดนั่นหมายความว่าที่ปรากฏในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมของอาจารย์เนี่ยได้กล่าวว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะมีมรดกภูมิปัญญาเนี่ยแสดงถึงอะไรมีความรู้มีการประพฤติมีทักษะมีวัฒนธรรมอย่างไรนะคะแล้วก็มันมีวัฒนธรรมอะไรบ้างแปลว่าทุกท่านจะต้องอ่านทำความเข้าใจแล้วก็ถึงสามารถเขียนเป็นโดยสรุปได้นะคะแต่นิยมกำลังถามว่าแล้วพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยตามความคิดของนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาคิดว่าพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะตัวนี้จะปรากฏในหนังสือนะคะแล้วก็มรดกภูมิปัญญาคืออะไรจงให้ความหมายพร้อมยกตัวอย่างมาด้วยอย่างเช่นเราอธิบายมรดกภูมิปัญญามาแล้วแล้วก็เรายกตัวอย่างอย่างเช่นจวมกรูอย่างเช่นปั้นหม้อดินเผาอย่างเช่นพิธีกรรมเลี้ยงแทนก็คือดาบอย่างเงี้ยนะคะที่มันได้จากการศึกษาของท่านนะคะเนาะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องอะไรยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพชัดๆมาสัก5ข้อว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่าเครียดนะคะค่อยๆคิดเด้อนะคะโอเค
แล้วก็ประโยชน์คุณค่าในการศึกษารายวิชานี้ท่านสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดความคิดในด้านใดบ้างนะคะแล้วก็จบลงด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอาจารย์ดร.ยโสธรศิริภาประภากรอาจารย์ผู้บรรยายรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ออกข้อสอบแล้วก็ผู้คุมสอบนะคะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นหนังสือนะคะเอกสารนักศึกษาลิงก์วิดีโอข้อสอบนะคะปกหนังสือนักศึกษาปสส.จุมครูฉบับเล่ม M ฉบับรวมเข้าเล่มรวมเข้าเล่มตัวนี้นะคะฉบับรวมเข้าเล่มนะคะก็จะเป็นปกนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโยมอาจารย์จะมีปกนะคะจะมีปกเล่มนะฮะจะมีปกเล่มก็จะเป็นเรื่องของเราทั้ง7เรื่องในการเย็บเข้าเล่มนะคะในการเย็บเข้าเล่มทั้ง7เรื่องนะคะให้เย็บเป็นเล่มแล้วก็โยมจะมอบหมายนะฮะโยมจะมอบหมายให้ในกลุ่มของเราในห้องของเราท่านใดท่านหนึ่งในการเอาเรื่องทั้งหมดของเราที่เป็นผลงานทางวิชาการของเราทั้งหมดไปเข้าเล่มนะคะโอเคโยมก็จะนำเสนอทุกท่านเดี๋ยวโยมจะส่งเข้าอีกรอบหนึ่งนะคะว่าท่านใดแต่ว่าให้ทุกคนนะคะร่วมในการซัพพอร์ตเงินเข้าเล่มเอกสารเป็นสันกาวเหมือนเล่มหนังสือเลยนะคะให้ส่งเป็นเล่มหนังสือโดยให้หัวหน้าเป็นคนออกแบบปกอันนี้ก็คือปกที่โยมออกให้แล้วนะคะหนังสือเล่มนี้ของเราจะมีชื่อว่าศึกษาภูมิปัญญานุสรแปลว่าพวกเรากำลังศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ว่าเราจะมอบหนังสือนี้ไว้ให้กับมหาวิทยาลัยจึงถือว่าเป็นอนุสรของเรานะคะโดยอาจารย์นะคะเอกสารประกอบการศึกษาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะคะปี2565นะคะจะจัดขึ้นทั้งหมดมีทั้งสิ้น7บทนะคะได้กล่าวถึงความเป็นมาปัญหาวัตถุประสงค์ขอบเขตนะคะแล้วก็ให้ร้านเขาเรียงให้เลยนะคะเรียงเรื่องแรกก็จะเป็นสืบสานตำนานปราสาทตะเปียงเตียเรื่องที่2การจัดประเพณีระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะคะเรื่องที่3จะเป็นกรูช้างเรื่องที่4จะเป็นสืบสานตำนานปราสาทยายเหงาเรื่องที่5ความเชื่อและพฤติกรรมที่กำลังเลือนหายนะคะก็คือเลี้ยงแถนนะฮะแล้วก็เรื่องที่6ก็จะเป็นมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือจวงกรูพลายโดงเครื่องบูชากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรแล้วไอ้ตัวขีด2อันนี้นะคะให้ร้านเขาจัดให้เราก็คือใส่เลขหน้าสมมติว่าเรื่องที่1จากหน้า1จนถึงหน้าสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ใส่หน้าที่1ไปเลยนะคะตัวนี้จะใส่หน้าที่1ไปเลยนะคะแต่พอเวลาหน้าสุดท้ายนับไปในเรื่องที่2ท่านถ้าเรื่องที่2นะคะมาชิดกับเรื่องที่1มันปรากฏอยู่หน้าที่อะไรสมมติว่าเรื่องที่1มีทั้งหมด30หน้าเรื่องที่2ก็จะเป็นหน้าที่31นะคะแล้วก็พอเวลาเรื่องที่2ผ่านไปปรากฏอยู่ที่หน้า50เรื่องที่3ก็จะเป็นหน้าที่51ดังนั้นให้ร้านเขาใส่หน้าให้เราด้วยนะคะโอเคอันนี้ส่วนตัวหนังสือนะคะที่โยมจะส่งเข้าดังนั้นตอนสอบนะคะโยมจะขอรับหนังสือฉบับเล่มสมบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นอนุสรณ์ที่ทุกท่านในห้องจะต้องร่วมกันแชร์ในเรื่องของปัจจัยในการเข้าเล่มเป็นสันกาวนะคะเข้าเล่มเป็นสันกาวแล้วก็ให้ร้านเขาออกหน้าปกให้สวยๆหน่อยนะคะให้ออกหน้าปกแบบรูปแบบนั้นให้มันสวยๆหน่อยโน่นนี่นั่นหน่อยนะคะแต่ว่าไอตัวตราตัวอะไรของโยมที่ออกไปแล้วให้คงไว้แบบนั้นแต่ว่าเขาสามารถเพิ่มสีเพิ่มลวดลายเพิ่มอะไรให้มันเหมือนปกหนังสือก็ได้นะคะลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ปกกรองนะคะเราสามารถที่จะใส่ไปว่า
ผู้จัดพิมพ์นะคะโดยนักศึกษาประกาศีประกาศศิลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่8นะคะท่านสามารถที่จะใส่ตรงนี้ไปได้ด้วยนะคะดังนั้นโยมต้องการจำนวน4เล่มนะคะโยมต้องการจำนวน4เล่มรวมทั้งหมดมันก็เกือบสักประมาณ100กว่าหน้านะคะก็น่าจะตกไปเล่มละเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ละท่านจะต้องไปศึกษาดูว่าในร้านนะคะเขาจะกำหนดที่ราคาเล่มละเท่าไหร่แล้วก็จำนวน4เล่มเล่มละเท่าไหร่นะคะให้ทุกท่านปรึกษากันเนาะนะคะให้ทุกท่านปรึกษากันโอเคทุกท่านเปิดหน้ากล้องได้ไหมคะทำไมโยมถึงนั่งคุยอยู่คนเดียวเนาะหายไปไหนหมดเอ่ยนั่นรู้ว่าญาติไม่ได้เห็นนานแล้วอาจารย์กำลังเข้ามาเหรอคะวิคิดถึงกันจนเนาะคิดถึงมากในพระอาจารย์ในโยมขอเห็นหน้าพระอาจารย์เมธาหน่อยอาจารย์เมธาหน่อยไหนท่านอาจารย์เมธาอยู่ไหนไหนท่านอาจารย์เมธาอยู่ไหนคะอ๋อค่ะท่านอาจารย์เมธาท่านส่งวิดีโอให้โยมยังส่งวิดีโอนำเสนองานให้โยมยังรอบไหนจะรอบสุดท้ายบอกไม่รู้ว่าละรอบไหนอ่ะแต่ถ้ามีก็คือส่งเข้ามาวันนี้จากถ้าอย่างนั้นท่านส่งมาให้โยมใหม่เนาะตัวล่าสุดเนาะนะคะเอาส่งแบบที่โยมอ่านได้นะคะส่งแบบที่โยมอ่านได้นะคะโอเคแล้วมี2รอบรอบเดียวกับรอบกลุ่มรอบเดียวส่งไปแล้วจ้ะถ้าอย่างนั้นท่านส่งวิดีโอทั้งกลุ่มทั้งส่งในห้องแล้วส่งมาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวโยมจะได้ไปเปิดดูเนาะอาจารย์เนาะบางทีโยมไม่ได้อยู่นะคะไปโผล่อยู่ที่นู่นที่นี่นะคะก็เลยไม่ได้เช็คบางทีมันก็หลายวันแล้วก็อาจจะเลื่อนไปก็ได้นะคะทีนี้กระบวนการสอบของเราเนี่ยเราจะสอบอย่างไรคะท่านอาจารย์จะกำหนดสอบวันไหนอย่างไรก็ส